ิดศึกโดย Be Nice ครีมอาบน้ำสบู่เบนเน็ต CNE ดีมอลสูตรไฮเทนจากดัชมิลฟันเพชรราศีที่ในช่วงนี้เงินหายกำไรหดคือราศีราศีมีพระดวงนะครับราศีอะไรครับคุณลิงราศีราศีที่เงินหายกำไรหดอย่ากลัวรู้ไว้จะได้ระวังตัวจะได้ไม่ลงทุนหรือจมทุนลงไปเราอาจจะผลิตของเท่าเดิมแต่ต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสูงขึ้นเพื่อต้องการที่จะรักษาลูกค้าไว้จึงต้องยอมกำไรหดเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่คนที่น่ากลัวคือคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้ววางแผนที่จะทำโดยเฉพาะที่เกิดในราศีมีนอย่างเนี้ยจะต้องระมัดระวังหรือรอให้ห่วงช่วงเวลานี้ผ่านไปก่อนนะครับคือชาวราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารปัจจุบันดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นอริกระดุมพระอริกระดุมพระแปลว่าเงินอริแปลว่ามีรายจ่ายหรือมีวิบากกรรมที่ต้องมีเกณฑ์ของการจ่ายเงินเสียเงินออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนการเงินตัวเองก็มุ่งที่จะหาเงินไม่งอมืองอเท้านะอย่างนี้แหละครับเรียกว่าฟ้าไม่เปิดใน12ราศีชาวราศีมีนอย่าใช้โอกาสที่ฟ้าปิดอย่างนี้ได้ไปทำอะไรเก็บเนื้อเก็บตัวระวังสตังระวังอย่าให้ใครหยิบยืมอย่าลงทุนขยับขยายอย่างนี้แหละครับจะไม่เสียหายด้วยข้อมูลทางโหราศาสตร์อย่างนี้และที่สำคัญพระดวงชะตาเป็นนี้นอกจากว่าจะต้องระมัดระวังแล้วหาโอกาสไปไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรธหรือจะไปไหว้เทพราหูทรงครุฑเพื่อให้เกิดโชคลาภก็ได้เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบประตูที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ดวงชะตาเงินหายกำไรหดฟันธงครับแหมตอบถูกเลยครับจะเป็นเรื่องไม่ดีนะดีใจอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเองชีวิตคนเรามันก็ต้องมีสูงบ้างตกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นทำมากี่ปีแล้วพี่ปังสนามฟุตบอลเห็นมาประมาณ3-4 ปีจริงๆตัวสนามก็ดีนะครับมันจะมีเรื่องอื่นๆผมจริงๆก็ทำหลายๆเรื่องอยู่มันเบรกอีเวนต์ยังจวนละอีกนิดนึงน้ำท่วมที่ผ่านมามีปัญหาไหมฮะโดนไหมฮะหรือว่าไม่ไม่โดนแต่เกือบโดนครับแต่ว่าเห็นใจคนอื่นมากเลยเพราะสนามคนอื่นโดนเยอะมากใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้อาจารย์ลักษ์เตือนไว้ว่าอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้หรือว่าเคยมีคนยืมแล้วเบี้ยวถูกบ้งถูกเบี้ยวมีบ้างไหมอันนี้ไม่มีครับคงไม่มีใครมาใช้สักคนเลยครับผมไม่ใช่ไม่ใครมายืมใช่ไหมมีใครกล้ายืมพี่และกล้าเบี้ยวพี่ไหมมีครับมีครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้เขาไปครับเอามาคุยเรื่องงานละครดีกว่าได้ตอนนี้พี่คนเล่นละครเยอะแยะครับตอนนี้มีงานละครอะไรบ้างครับ Six Sense ครับถ่ายอยู่ช่อง 3แต่ว่าตอนนี้มีอีกงานนึงซึ่งหลายคนอาจจะทราบแล้วท่านอยู่ในวงการฟุตบอลผมเป็นที่ปรึกษาให้ทีม Bangkok United ทีมฟุตบอลอยู่ในดิวิชั่น1ทําทีมมาแหละด้วยใช่มั้ยครับครับดิวิชั่น1แล้วตอนนี้ดิวิชั่น1ครับครับมาวัตถุมงคลมาให้พี่ปังหน่อยนะพวกเราโอ้โหนี่ดีนะมีวัตถุมงคลมาให้ด้วยเพราะว่าเค้าเงินหายกําไรหดครับดีมากครับมอบให้ไปเลยครับพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรธรุ่นเสา5มหาเศรษฐีว้าขอบคุณนะครับสถาบันพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับโชคดีครับพี่ปังค่ะโชคดีค่ะประสบความสําเร็จเลยกับธุรกิจนะคะตอบถูกไป2คนค่ะคือพี่ผัดไทยแล้วก็ตัวพี่ปังเองแต่ว่าพี่ปังนี่มี2ทงซึ่งไม่ต้องหยิบจับธงกับใครเลยนะคะรับไปเลยค่ะ 10,000 บาทจากทางรายการค่ะเราอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขออนุญาตให้พ่อดมเป็นผู้ใหญ่ที่จะอวยพรปีใหม่พวกเราก็รดน้ำดำหัวท่านดีไหมดีไหมเนาะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความอบอุ่นแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกครอบครัวอบอุ่นเช่นเดียวกันอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการศึก12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าขอให้พ่อยกโทษแล้วก็อภัยให้ลูกๆด้วยนะคะความรู้ความสามารถทักษะให้กับลูกๆและหลานขอให้พ่อมีทุกวันขวัญดีร่ำรวยร่ำรวยรวยอยู่แล้วรวยที่ใหญ่ไปเลยรวยล้นฟ้าไปก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้พ่อแข็งแรงนะครับทุกคนทุกคนขอให้มีความสุขตลอดไปปีนี้ขอให้งานเข้ามาเยอะๆเลยนะครับมีละครคนละ5เรื่องเลยสาธุสาธุสาธุค่ะ
21เมษายนของทุกปีเป็นวันเกิดดวงเมืองประเทศไทยวันดังกล่าวนี้จึงขอชวนเชิญท่านทั้งหลายมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของตนเป็นวันมงคลของประเทศนี้ที่ท่านได้พำนักอาศัยอยู่เหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยหลายอย่างจะมาลายไปด้วยอำนาจของพระพุทธธรรมประสงค์เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลักธรรมในศาสนาต่างๆที่มีเทพยเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่ออย่างนี้ดังนั้นในวันเกิดดวงเมืองประเทศไทยใครอยู่ในจังหวัดใดก็ไปทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมตามศาสนาของตัวเองที่เป็นศาสนิกอยู่ถ้าท่านเป็นชาวพุทธผมนำท่านทำบุญครั้งใหญ่ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่กลางเมืองไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาแบบล้านนาเพื่อสืบชะตาบ้านชะตาเมืองใครป่วยเจ็บทุกกายทุกใจดวงยังไม่ดีไปร่วมพิธีกันนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจทำบุญประกอบกุศลตามหลักศาสนาและอุทิศบุญกุศลนั้นถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบุรพกษัตริย์กษัตริย์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและเทพยาเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาประเทศไทยพุทธศาสนาองค์พระกษัตริย์และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านได้ทำอย่างนี้จะเป็นกำลังบุญกำลังกุศลคุ้มครองให้ของชาวไทยและประเทศไทยผ่านพ้นภัยพิบัติและบังเกิดความสุขความเจริญแก่ทุกหมู่ทุกเหล่าฟันธงครับ